Lucky My Love EP 3หรอคะ EP 3แล้วนะคะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแต่ว่าก่อนไปค่ะพี่แก้ฝากทุกคนด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งข้างๆพวกเราด้วยนะคะพูดคุยคอมเมนต์กันนะคะถือว่าเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราเนาะหรือว่ามีตรงไหนอยากเสริมอยากเพิ่มก็มาเมามอยกันที่เห็นไปใน EP ที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะแบบว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวถ้ามาลองดู EP 3แล้วจะฟินมากแล้วจะเข้าใจอะไรแบบว่าเยอะเลยอะไรอย่างงี้เนาะแต่ก็อันนี้เข้าใจอยู่แล้วด้วยความเป็นมินิซีรีส์ไงมันก็สั้นๆเข้าใจไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะไปกันเลย Lucky My Love ต้องพากันด้วยผมชอบคุณนับดาวครับนับดาวก็ชอบบอสพิมพ์นะคะฝันใช่ไหมฝันใช่ไหมฝันโอเคอันนี้เข้าใจอันนี้ก็ฝันความรู้สึกมันตีกันแต่คือของบอสอะนับดาวฝันอย่างนั้นนะแต่ของคุณเวอะนับดาวฝันแบบไม่ทำเหมือนดาฝันอะไรแบบนี้เนี่ยไปอาบน้ำดีกว่าไปฝันแรงมากอ๋อดาวเท้าซ้ายใช่ไหมนี่น่ารักอ่ะจับมือจับมือปะเอ้าสายไหมน้ำต้องท่วมกรุงเทพแน่เลยคือมาเช้าวันนี้นี่น้ำไฟต้องไหม้กรุงเทพแน่เลยอืมอ้าวววันนี้มาด้วยกันเหรอคะเนี่ยเปล่าเจอกันหน้าออฟฟิศนี่แหละชุดคู่ชุดแบบว่าแมทกันอะไรคะเจ้ฉันว่ามันแปลกๆนะเอก็ดูสีวันนี้เหมือนมีคนใส่เสื้อคู่นะเอไหนอะเจ๊สายไหมสายไหมสายไหมลูกเนี่ยวันเนี้ยสีมงคลมันสีดำฉันไม่ได้ว่าอะไรเลยนะเอาบอสเอาบอสมาแล้วจ้าสวัสดีครับทุกคนวันนี้พร้อมกันแล้วใช่ไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วค่ะบอสเหนื่อยไหมครับตอนเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากค่ะบอสเดือนนี้ได้โบนัสไหมคะสายไหมพูดอีกับบอสไม่ได้นะบอกอะไรครับไม่ต้องเถียงกันครับงั้นวันนี้ก็ทำให้เต็มที่นะครับเอาคุณเลยค่ะมาแล้วจ้ะคุณซินดี้ลูกค้ามาแล้วค่ะโอเคครับมาพวกเราเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะคะขอบคุณมากครับชอบค่ะคุณซินดี้งั้นเดี๋ยวเชิญทุกคนเข้าห้องประชุมนะคะได้ค่ะโอ้โหไปเป็นยังไงคุณเรโอเคไหมครับโอเคมากเรชอบมากเลยค่ะบริษัทคุณพีมนี่เก่งสมคำล้ำเลยจริงๆเลยก็ต้องยกความดีความชอบกับคุณเวลาแล้วก็ทีมเลยครับชอบมากเลยค่ะถ้างั้นคุณเลไม่มีแก้ไขอะไรเพิ่มเติมนะคะไม่มีค่ะเอาแบบนี้เลยซื้อละเป็นลูกค้าที่ดีมากอ่ะงั้น50เลยขอตัวก่อนนะคะแล้วก็ซื้อเลยครับถูกงั้นไม่แก้เดี๋ยวเวไปส่งคุณเลก่อนนะคะเจอกันครับคุณเลขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีครับสรุปยังไงอะไรยังไงนี่แสดงออกขนาดนั้นน่ะนี่จะมาปากแข็งอีกเหรอก็มันไม่มีอะไรจริงๆนี่หว่าหรือว่ารักไปแล้วรักบ้าอะไรแกก็รู้ว่าฉันไม่รักใคร
เอาคุณเวไม่ได้ยินหรือจำได้ถ้าแกเนี่ยเจอคนที่ใช่ตัวอย่างเดี๋ยวเขาก็ทำให้แกหายกลัวเองนั่นแหละแต่ว่าถ้าไม่ใช่จริงๆอ่ะขอได้ปะเอากลับไปได้แล้วนี่ลูกค้านะไล่อีกแล้วเหรอกลับมาแต่ก็อย่าลืมแล้วกันนะลืมแล้วก็ถ้าไม่เอาอ่ะขอไงกลับไปได้แล้วป่ะเออไปแล้วเอ้าไม่ใช่หรอหนูจำผิดเหรออีกตอนนึงทุกคนเก่งมากเลยนะครับขอโทษในความสับสนงั้นวันนี้ผมขออาสาพาไปเลี้ยงฉลองนะครับจ้าเลยครับผมอ๋อไม่ใช่ที่เดินมาเห็นคือคุณเวเดินมาเห็นเออใช่ใช่ขอกอดกันคุณนับดาวครับคุณนับดาวครับเจอกันตอนเย็นนะครับโอ้นี่มาตลอดเลยอ่ะถ้ามีเสียงอะไรรบกวนต้องขอโทษด้วยนะคะเอ้าคุณเลขาโอ้ร้ายจริงสนใจใช่เลยอุ้ยคุณซินดี้ทำอะไรอยู่ล่ะคะเคล็ดลับหุ่นดีของซินดี้เองค่ะอุ้ยมีหน้าแหละคุณซินดี้อ่ะหุ่นดีอยู่ตลอดเลยนะคะอุ้ยเดี๋ยวบ่าวต้องไปหามากินบ้างนั่นแหละได้เลยค่ะอยากสวยเหมือนคุณซินดี้เขาอะแบรนด์อะไรหนูยังไม่เห็นเลยอุ้ยสวยนะซินดี้บาร์ค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเจ้แล้วเจ้ไม่ชมเรื่องนี้เป็นเล่าสมจริงที่สุดแล้วเท่าที่เคยคุณเวลานี่เก่งสมกับที่เขาลือกันไว้จริงๆนะครับไม่หรอกค่ะเวก็แค่ตั้งใจทำทุกอย่างให้เต็มที่ผสมไงผสมแหมสวยแล้วเก่งขนาดนี้มีแฟนหรือยังคะอืมยังค่ะมันผมเลยครับเอ้ายังไม่มีแฟนบอสผมว่าผมเมาแล้วแน่ๆเลยอะเรามาชนแก้วฉลองกันดีกว่าครับได้เลยค่ะได้เลยค่ะไปค่ะชนแก้วครับมาเจ้สายเมาเหล้าหรือเรานะเมารักเมารักค่ะเหล้าเพิ่งกินบอสคือแบบชัดเจนมากบอสชัดเลยอ่ะอืมบอสชัดเจนมากอ่ะนี่แน่เลยที่ว่าเขาจะมาเห็นเนี่ยขออนุญาตเขาจะกอดกันหรอใช่ที่ว่าคุณเวลามาเห็นนี่นับบอกอ่ะตอนนี้เลยใช่ไหมเนี่ยคุณนับดาวครับค่ะบอสคุณนับดาวครับมาทำตัวเหมือนผู้ชายที่เชิญกันค่ะคือว่าไม่น่าไปหัวหน้าผมมีเรื่องอยากจะบอกคุณนับดาวครับแล้วบอกในร้านเล่าเข้าใจสิว่าดูไม่มีความจริงใจเรื่องอะไรล่ะคะบอกนะผมคิดว่าคุณนับดาวคือคนที่ทำให้เวลาของผมเดินไวขึ้นอะไรนะคะไม่ได้ยินไงเพราะเวลาที่อยู่ใกล้คุณเนี่ยผมมีความสุขมากจนอยากหยุดเวลาไว้คุณคือสิ่งดีๆในทุกๆวันที่ผมอยากเจอผมก็พยายามหาคำตอบไปกับสิ่งเหล่านี้นะครับสายตาบอสเต่งประกายแล้วคำตอบที่ได้ก็คือพอเรามันเข้ามาเราสายตามันตื่นผมชอบคุณนับดาวครับได้ยินไหมจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะลองโอ๊ยโอ๊ยบอสค่ะซินดี้เมามากเลยค่ะปวดหัวมากเลยอ่ะคุณซินดี้คุณเมามากเลยโอ้ยสายไหมสายไหมสายไหมอันต่อสายกันดีค่ะบอสกำลังสนุกเลยนี่ดูแลกันดีๆนะเนี่ยนะสายไหมอย่าเสียงดังโอ้โหตกตกันจะว่าเจ๊นับดาวเดี๋ยวฉันต้องพาสายใหม่ไปก่อนนะเออแกกลับคุณเวแล้วกันนะงั้นลาเลยนะคะพี่เดี๋ยวโอ้ยตายแล้วโอเค
คโอเคครับขอบคุณเลยค่ะโอ้ยพอสค่ะดูดิปวดหัวจังเลยอะค่ะกลับบ้านกันดีกว่านะคะโอเคครับถ้างั้นผมฝากนับดาวด้วยนะครับคุณเวลาได้ค่ะไปกันนะคะไปกันนะคะเรื่องของเอาอร่อยมั้ยเนี่ยคุณเวนะคะคุณเวคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นไหมอ่ะกับบ้านฉันกับตัวฉันฉันน่ะยังไงคืนนี้หรือเปล่าอ่ะเอาหรอชุดไงพี่จำชุดเนี่ยใช่พี่จำชุดเนี่ยต่างหูนี่เลยอ่ะเหมือนอย่างที่ฝันอย่างเงี้ยหรอเธอมีนิมิตหรอน้ำดาวเธอเชื่อดวงไงเอ้านี่ไงใช่เลยดังนิมิตที่ฝันเอาไว้คืนนี้หนูกลับไปนอนก่อนเผื่อหนูจะเจอจะทำอะไรอ่ะก็แค่ดาวเธอไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยเอาแปะกาแฟไว้ให้แล้วไหนขออ่านหน่อยตื่นแล้วอุ่นอีกทีนะคะเมื่อคืนขอบคุณนะที่ดูแลมาปะเนี่ยก็เหมือนเดิมนะเหมือนตรงไหนเจ๊เอาดีๆยาวมากยาวกับเธอผมยาวผมยาว19นิ้วเลยนะผมพีคหรออุ๊ยแกอย่าเมาไปฉันนั่งบินมาเมื่อเช้าอ่ะมันล่วงไปตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยฉันก็เลยหาที่คาดผมมาใส่เนี่ยเดี๋ยวเจ๊น่าจะคาดตั้งแต่จากบ้านมันจะได้ไม่ปิวหลุดไปเนี่ยแกนี่มันเหมาะกับการสารแน่จริงจริงจังเรื่องอะไรเจ๊พูดไปเสียหายลืมเรื่องผมใช่ไหมก่อนฉันมีเรื่องจำมาจ้ะลืมไปก่อนเย็นนับดาวเพื่อนแบบเนี้ยลงมาจากคอนโดคุณเวจ้าเจ๊หนูไม่อยากจะเมาหรอกนะหนูก็เห็นเขาที่ร้านกาแฟวันนั้นน่ะหนูว่าเขามาด้วยกันน่ะจริงๆเขามาด้วยกันทุกวันนะเจ๊ไม่มีใครไม่เห็นหรอกฉันคิดว่ารู้คนเดียวในเรื่องนี้เจ๊ก็รู้
อุ้ยอุ้ยชาวบ้านหนึ่งมานี่ฉันมีเรื่องจะเมาชาวบ้านหนึ่งแกรู้ไหมเย็นนับดาวอ่ะกับคุณเมย์คนนี้ใครอยากสวยกันแล้วนะอ้าวนับดาวไม่ได้เป็นแฟนกับบอสพีมหรอแกไม่รู้อะไรสักนะแกรู้ไม่จริงเล่าไปสิแกนี่เดี๋ยวหนูจะลงเรือชาวบ้านเจ๊ก็เป็นคนฟังอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยเลยไหนเล่าสิยังไงขายเพื่อนละเออเอาไปเลยไม่เป็นไรหรอกก็วันนั้นเขาก็แบบหน้าออฟฟิศก็อึ้งอย่างนี้เลยเห็นลายช็อตอยู่หรอหลายช็อตก็เจ๊วันนั้นก็เห็นหน้าประตูมาโผล่กันตลอดเลยจำไม่ได้มันหลายเรื่องเกินเจ๊คนเล่าดูฟังทั้งนั้นเจ๊จะมีคนเล่าเหรอสับสนอ่ะกำลังคิดว่าเมื่อคืนฝันหรือว่าเรื่องจริงอ๋อเหรอเพราะว่าเคยฝันไม่เคยฝันใช่ Oh my god แล้วมันเป๊ะอ่ะมันเป๊ะโอ้ยอะไรของฉันวะเนี่ยฉันชอบคุณเวงจริงเหรอแล้วบอสพีมล่ะผมคิดว่าคุณนับดาวคือคนที่ทำให้เวลาของผมเดินไวขึ้นคะอะไรนะคะผมชอบคุณนับดาวครับโอ้ยอะไรวะเนี่ยจบแล้วเหรอเอ๊ะมันลุ้นอยู่เนี่ยแต่เรื่องนี้หนูจำได้แล้วมี behind the scene ในโลกของฉันที่ใครเข้ามาแล้วจากไปทำไมใช่เธอก็ไม่ใช่ใครก็ you're the only one ที่เปิดไฟให้ใจฉันสว่างอีกครั้งจะตอบไปขอบคุณบังนะคะEP 3ก็คืออย่างที่ทุกคนบอกเราก็จะเข้าใจมากเข้าใจมากขึ้นใช่นั่นก็คือไม่ฝันจ้าไม่ฝันคือเรื่องจริงค่ะที่เข้าใจก็คือครั้งแรกกับฝันใช่ไหมแล้วครั้งที่2ก็คือเหมือนกับว่ามันตรงตามฝันเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เป็นอย่างนั้นเลยอย่างเงี้ยเออก็โอเคนะคะพี่เข้าใจขึ้นก็คือต้องรอดูจบต้องรออีกอะเพราะว่าอันนี้มันก็วนเวียนอยู่แค่ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาบ้างบอสก็มาบอกรักก็บอกชอบบอกชอบก็น่าจะเป็นช่วงที่นับดาวกำลังสับสนใช่ว่าชอบจริงหรือเปล่าด้วยนะเพราะเขาเคยฝันไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบอสเขาก็สารภาพรักไปแล้วจ้ะใช่
EP นี้บอยก็คือชัดเจนสุดถูกเออชัดเจนกว่าก็คือคุณเวนทำไมอ่ะไม่ต้องบอกเลยการกระทำคือคำตอบอ่ะเออการกระทำคือแบบว่าอืมนับดาวก็เหมือนเขาเล่นด้วยอ่ะในจังหวะที่เขาจูบอ่ะจังหวะที่เขาแบบถอดเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนับดาวก็เหมือนแบบมีเล่นด้วยอ่ะเออนับดาวแต่นับดาวเป็นคนเริ่มนะใช่ไหมใช่พี่ก็รู้สึกอย่างนั้นน่ะไม่สิมันมีความแบบว่านับดาวเป็นคนดึงคอเข้ามาคือคุณเวอ่ะก็คอมเข้าไปก่อนใช่ไหมแล้วพอนับดาวโอบคุณเวถามว่าทำอะไรอ่ะหรืออะไรสักอย่างแต่ในใจหนูคิดว่าโอ้โหคุณเวขึ้นคอมขนาดนั้นน่ะขนาดนั้นนะคะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่นับดาวก็มีความแบบโอบมาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้อ่ะก็ต้องชอบสิต้องชอบสิแล้วเขาถึงมาถามตัวเองว่าอ้าวเขาชอบคุณเวเหรอแล้วบอสอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะสับสนแหละสับสนแล้วอ่ะเพราะว่าคือใจเขาอ่ะเขาน่าจะรู้สึกว่าเขาชอบบอสก่อนไงถูกใช่ใช่แล้วพอคุณเวมาก็เลยแบบอืมมีความแบบเออฉันก็ชอบคนแต่เปิดมาแล้วจับมือเดินเข้ามาด้วยกันแล้วอ่ะมันก็ชัดเจนแล้วในระดับนึงนะใช่คือแบบว่าตอนที่จับประตูแล้วก็นัดใส่เสื้อมาด้วยกันใช่ไหมจุงนัดหรือบังเอิญอ่ะพี่แก้มนัดเพราะเขาบอกแล้วว่าคนสีดำวันเสาร์ต้องใส่สีดำแต่บังเอิญเสื้อสีดำมันดันรูปแบบคล้ายกันไปหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็เลยเหมือนเสื้อคู่มาเลยค่ะโอเคเหมือนเป็นความรู้สึกที่ว่าเขาก็รู้สึกแบบรู้สึกดีกันด้วยกันมาตลอดตลอดแล้วแหละรู้สึกดีกว่าบอสแต่บอสไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกบอสเนี่ยรู้สึกแต่เขาเออใช่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับบอสหรอกใช่ไหมเพราะมันไม่มีโมเมนต์อะไรให้เขาอยากจะไปใกล้ชิดกับบอสอะไรขนาดนั้นเลยอะเวลาบอสเดินมาก็ไม่ได้มีความแบบเหมือน EP 1อ่ะที่ตาลุกที่เขาจะเออรู้สึกว่าเฮ้ยบอสมาแล้วนะต้องอย่างนี้ใช่ยิ่ง EP 2 3นี้ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นกับบอสแล้วใช่ตั้งแต่คุณเวมาใช่ตั้งแต่คุณเวมาน้ำดาวก็ไม่เคยรู้สึกแบบนั้นกับบอสอีกเลยใช่ค่ะนั่นแหละถ้าหนูอยากเพิ่มนะหนูรู้สึกว่าด้วยความที่ภาพบนเตียงอ่ะมันซ้ำเยอะหนูก็เลยจะไม่ได้ว้าวขนาดนั้นเพราะเหมือนเห็นมาแล้ว 2-3 รอบอะไรเงี้ยใช่ใช่ซ้ำก็เลยอาจจะแบบว่าไม่ได้สำหรับหนูก็อาจจะไม่ได้จิกหมอนเขินเลยขนาดนั้นเพราะหนูเคยเห็นมาแล้วใช่ใช่เคยเห็นมาตั้งแต่ EP แรกเลยอะค่ะตั้งแต่ในตัวอย่างตอนฝันเออฝันใช่ไหมแล้วเมื่อ EP ที่แล้วก็เห็นค่ะใช่ EP นี้ก็เห็นอีกค่ะมันก็ฝันกับเรื่องจริงปนกันไม่ได้ว้าวสำหรับเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยเหมือนเห็นมาแล้วใช่ค่ะแล้วก็จังหวะที่แบบว่าอยู่บนเตียงพี่ว่ามันก็สลับอยู่แค่ประมาณนั้นมันก็เลยไม่ได้ว้าวมากมันเป็นภาพที่เราเคยเห็นแหละพี่แก้มเราก็เลยรู้สึกว่ามันย่ำอยู่แต่ตรงนั้นนะคะอือแหละอันนี้ว่าที่เสริมนะสำหรับของ EP นี้นะคะก็ประมาณนี้แล้วกันมีอะไรจะเพิ่มไหมพี่แก้มไม่นะต้องรอดู EP 4ต่ออ่ะใช่เพราะว่า EP นี้พี่ก็ได้เข้าใจมากขึ้นอันนี้หนูแต่ยังจับใจความว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงก็รอลุ้นหนูเดาก็เดี๋ยวสับสนแล้วแหละแล้วเดี๋ยวขอกอดบอสเอออะไรอย่างนั้นน่ะหนูเดาใช่อาจจะมีผิดใจกันนิดหน่อยเพราะมัน4แล้วไงแล้วเดี๋ยว5ก็ต้องหวานแหววต้องหวานแหววใช่ใช่เดาไว้ก่อนพี่ว่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนเออเดาเออ4ต้องผิดใจ5แล้วก็มาคืนดีกันนั่นแหละประมาณนั้นเดาละค่ะทุกคนโอเคก็ EP 3ก็จบลงแค่นี้ละกันประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะแต่ไม่ต้องสปอยอ่ะไม่สปอยไม่อนุญาตให้สปอยแต่เว้ยยังไม่มีใครมาสปอยหรอกทุกคนใช่ใช่ใช่ทุกคนให้เกียรติแบบการดูของเรามากว่าแบบอยากให้เรามาดูเองอะไรเงี้ยห้ามสปอยนะคะว่าเราเดาถูกหรือไม่ถูกใช่ค่ะใช่ก็รอดูแล้วกัน EP 4กับ EP 5นะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันเผื่ออยากเสริมอะไรใน EP 3ก็เล่าสู่กันฟังได้ใช่ค่ะแล้วก็ค่ะพี่แก้มห้ามลืมที่สุดเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งข้างๆเพื่อเราด้วยนะคะใช่จ้าเจอกัน EP หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ